ชื่อคุณสุภาพนะคะมาจากหนองบัวลอยคนที่สองนะคะป้าสมมาค่ะมาจากเชียงแสนค่ะคนที่สามช่างเปานะคะมาจากหนองเลงทรายค่ะคนที่สี่นะคะอินทาค่ะมาจากฝากกล้วยค่ะคนที่ห้านรงค์นะคะมาจากพานค่ะโอเคครับผมตอนนี้ให้น้องสาเริ่มทำการแข่งขันได้เลยครับผมครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะตอนนี้กิจกรรม G-Folk ฟุตบอลที่สนามปังปุลเลาะแมตช์บุฟเฟ่ลิ้นจี่นะฮะก็กำลังจะเริ่มแล้วนะฮะมาดูกวนแรกกันครับหลังจากที่เราแบ่งกวนกันเมื่อสักครู่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดิมทีเราจะใช้การจับสลากนะฮะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นการให้น้องๆกรรมการนะฮะน้องสาแล้วก็ทีมคณะกรรมการจดแต้มเป็นคนเลือกนักกีฬาลงแข่งขันในกวนที่ตัวเองตัดสินนะเพราะน้องๆยังไม่รู้จักสมาชิกแล้วก็ไม่รู้ฝีมือเลยนะเพราะนั้นเราจะใช้การสุ่มรอบแรกนะฮะเราจะมีการแข่งเป็นคัดเลือกครับเรามีนักกีฬาทั้งหมดตอนนี้30คนนะฮะรู้สึกว่าจะเป็น35คนครับแบ่งได้7กวนครับรอบแรกนี้คัดเลือกเอาแค่25อันดับเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องแข่งกับตัวเองครับเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดในเกม G-Folk ฟุตบอลพา3ขออนุญาตอธิบายกติการอบนี้ก่อนนะฮะนี่ฉังเปาครับนี่กรมชลประทานง้อลงในนามหนองเลงทรายครับสีแดงกิจกรรมวันนี้สนุกสนุกครับเป็นเกมการเล่นที่มิตติ้งกันนะฮะเป็นการสาธิตการจัดจีโฟฟุตบอลด้วยนะฮะสมาชิกหลายๆท่านก็โอ้สนุกสนานได้ลงหมดทุกคนนะอื้อหือนี่ฮะสำหรับสนามแรกนี่เป็นสนามสั้นเราจะให้นักกีฬาเล่นให้จบทีละคนไปเลยนะสำหรับกติกาในสนามแรกของเราคือให้จบทีละคนยังได้อยู่ครับลูกนี้ยังไม่ออกหลังช็อต2เล่นได้เนี่ยหลายๆท่านก็มาเรียนรู้วันนี้เป็นวันแรกนะเยี่ยมนี่กองเชียร์กองเชียร์ค่ะ7ที่2นะคะขอทวนคะแนนอีกรอบนะคะทวนเลยทวนเลยคุณสุภาพนะคะได้2คะแนนค่ะป้าสมมาได้2คะแนนค่ะช่างเปาได้2คะแนนอินชาได้0คะแนนค่ะณรงค์ได้1คะแนนค่ะก็จะอิงตามคะแนนนับจากหลังมาข้างหน้านะคะคุณป้าสมมาก่อนค่ะช็อตที่หนึ่งโอ้โหต้องถามคุณป้าก่อนว่าขอใช้สิทธิ์จบไหมครับหรือว่าจะให้คนอื่นเล่นก่อนแต่ถ้าขอจบนะครับผมขออธิบายเพิ่มต้องยิงให้จบภายใน2จะยิง3มาได้นะครับโอเคจะเอา2แต้มเลยอย่างนี้คือแต้ม0เลยนะครับเพราะใช้สิทธิ์ขอจบแต่ถ้าป้าบอกขอจบเนี่ยเพื่อคนอื่นเล่นมาก่อนเนี่ยเขาสามารถยิงครั้งที่3ได้อันนี้เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยนะฮะท่านที่2ครับใครนี่2นะคะคุณสุภาพเอ้ยช่างเปาค่ะช่างเปาครับมือเดียวเลยนะ จะเซียนไว้หรือเปล่าช่างเปา นี่ครับช่างเปาเคยมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆแล้วนะฮะเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้โอ้ยังไม่ออกครับเยี่ยมครับต่อไปให้ยิงอ๋ออันนี้อันนี้ยังไม่ต้องให้เพราะยังยิงไม่ได้เขาต้องเล่น3ครั้งอยู่ดีใช่คือลูกที่จะให้เล่นครั้งที่2ได้คือต้องเป็นลูกจ่อหน้าประตูในการปล่อยตัวเราจะปล่อยกวนที่1ไปถึงสนามที่3นะแล้วเราจะตามด้วยกวนที่2โอเคต่อไป
อันดับ3มาเลยจันทร์นรงค์จากพานครับอำเภอพานบ้านพี่เมืองน้องกับแม่ใจนะฮะโอ้โหพอดีกันเลยนะฮะต่อไปครับโอ้โหลูกนี้ขอจบเลยไหมครับขอจบเลยไหมครับต้องขอจบครับถ้าไม่ขอจบนี่อาจจะโดนลูกคนอื่นกระทบได้แต่ต้องจบภายใน2นะกติกาของเราคือจบ1ได้3แต้ม2แต้มครับเยี่ยมจบ2ได้2แต้มจบ3ได้1แต้มคนที่ใกล้ก่อนจะได้ต้องเคาะแต่งมา1ทีต้องไปแล้วตาคนอื่นหรือว่าแล้วตาเราเล่นต่อเลยครับ2 3ต่อเลยช่างเปายังไม่เคยเล่นกติกานี้นะถือว่าเป็นการแนะนำสมาชิกไปในตัวนะสาธิตการเล่นการจัดเรียนรู้ด้วยกันครับเอ้ยพลาดเก็บแต้มไม่ได้ครับต้องหยิบออกเลยครับสำหรับลูกนี้นะครับลูกสีดำจะต้องเคาะฟรี1ครั้งถอยหลังออกมานะฮะห้ามครับต้องเคาะถอยหลังให้ระยะห่างพอที่จะให้ผู้แข่งขันเล่นได้ห้ามเคาะเกินล้ำหน้าคู่แข่งขันนะโอเคนี่ไม่มีการนับแต้มไม่มีการนับจังหวะการตีนะฮะถือว่าเป็นเคาะเลี่ยงให้พลหลวงสุภาพครับหนองบุญลอยผลของการแข่งขันรอบนี้คือจาก7กวนเราจะคัดให้เหลือแค่5กวนนะมีตกรอบอยู่2กวน2กวนที่ตกรอบจะได้แข่งชิงเสื้อเป็นรางวัลปลอบใจนะฮะส่วน5กวนที่ผ่านเข้ารอบก็จะมีการแข่งในรอบต่อไปนะฮะโดยจะมีการจัดกวนใหม่โอเคครับเดี๋ยวให้ขึ้นกวน3ไปเลยนะโอเคครับต่อไปกวนที่2ครับกรรมการนำมาเลยเชิญเลยครับนี่ฮะ12สนามนะฮะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะฮะอันนี้สมาชิกทุกคนนี่ไม่รู้ว่าใครฝีมือไฟ A ไฟ B ไฟ C ต้องมาเจอกันด้วยการกำหนดของกรรมการของเรานะฮะน้องๆจากปางปูเลาะครับเพราะรอบนี้แข่งกับตัวเองกับแข่งกับสนามนะต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับในกวนที่2ครับผม